วัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจัดโดยโปรโมเตอร์เสียชายสุโขทัยหรือคุณพัชนินมีจันทร์นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP Thailand No. 1นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line ก็ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับก็มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับตอบโจทย์ที่คุณต้องการจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับนักชกจากนครราชสีมาเมืองโคราชนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือหรือสิทธิ์เบญจมะนะครับมาเข้าเวรแทนจงสนั่นนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราซ้อมที่ค่ายสีโอปอนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด124ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับชั่งน้ำหนักได้124เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับชั่งน้ำหนักได้ 124.2 ลดไป 0.2ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาครับนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักแทงดักเตะเหลี่ยมตัวดีแล้วก็ศอกดีศอกหนักอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้นี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับก็ชนะน็อกแสนแสบพิษณุราชันเมื่อ27พฤษภาคม2565ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ชนะคะแนนมนพิชิต TBM ยิมเมื่อที่10กันยายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับก็2ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเพชรชุมพรท่าแซะยาสัตว์เมื่อวันที่2กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านประตักหินปากบางขาข้าวในยกที่1นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงเหลี่ยมตัวดีเตะหนักต่อยหนักศอกแรงอันตรายครับแล้วก็อาวุธหนักทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับผมมองว่าวันนี้ปิดประตูแพ้นะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยช.5พยัคฆ์ครับผมไปดูการฟิตซ้อมมาเองครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาครับ3กับ4ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปปักหลักอยู่ที่ค่ายมวยช.5พยัคฆ์นะครับไปดูการฟิตซ้อมผมมองว่าวันนี้ยอดกิติทอเทพสุทินนะครับผมออกไป5ดาวครับจัดไปให้เสียครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดกิติทอเทพสุทินนะครับให้5ดาวนะครับย้ำนะครับแล้วไปดูคู่ที่2กันต่อครับตามมาเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกิติมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมที่ค่ายสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับ
ป็นมวยของทางด้านพันตำรวจเอกธนวัฒน์นะครับเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์มวยภาคใต้เลยนะครับวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองหรือผ่านศึกน้อยทอพิพัฒน์พงศ์นะครับก็ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแทงเข่าโต้แรงไล่แขนเก่งฉลาดหลักเหลี่ยมดีเชิงดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็เป็นมวยซ้ายเข้าในเหนียวแน่นเตะซ้ายต่อยซ้ายแข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็แพ้คะแนนกันทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งงวดที่2พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนหลักหายลั่นสีขอระภูมิเมื่อที่18กรกฎาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนเมื่อ18กันยายน2565ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนเขมรขาวสจิตประเสริฐเมื่อ27พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยกองทัพอากาศแล้วก็ชนะคะแนนเพชรมงคล TBM ยิมเมื่อที่1สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเมื่อที่29สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกิตติมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองหรือตอหมอสีหรือมังกรเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายเดชเพชรสีทองนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์หรือสิทธิ์สันติชัยหรือพรพรมช5พยัคฆ์หรือฟุกบะหมี่เกี๊ยวเก่านะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับซ้อมที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ครับก็เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งได้120เท่าพิกัดพอดีครับน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับก็ถือว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแล้วก็นิ่งๆแล้วก็อยากกระเพื่อมดักสาดแข้งแทงเข่าครับฝีมือนี่เก่าเกมหลักเหลี่ยมดีนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงล็อกตีเหนียวแน่นบู้ดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองกันบ้างนะครับก็3ฟอร์มหลังนะครับก็แพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรปาวลิศ TBM ยิมในยกที่4เมื่อที่15มิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนอิทธิฤทธิ์แก้วสำริดเมื่อที่1สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี้ไปแพ้น็อกให้ทางด้านเพชรน้องเนยนกเขากม11ในยกที่3เมื่อวันที่31สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสยามเพชรทองคำครับเดชเพชรสีทองนะครับโทษทีเพชรทองคำเดชเพชรสีทองนะครับคือฟอร์มหลังของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์กันบ้างนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็คือแพ้น็อกให้ทางด้านชาญฤทธิ์สกิจเกษมในยกที่3วันที่11มิถุนายน2565นะครับที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรทองขวัญกอซอยตันเมื่อ16กรกฎาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรปาวลิศ TBM ยิมเมื่อที่29สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับ
สำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจักรจันทร์ช่อ5พยัคฆ์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงแล้วก็เป็นมวยที่ใจเย็นครับเล็งและออกอาวุธนิ่งๆอย่ากระเพื่อมแล้วก็สาดแข้งซ้ายตามไปนะครับมองแล้วเข้าตาเหลือเกินนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจักรจันทร์ช่อ5พยัคฆ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับ